ศรีสุวรรณจรรยาโดนยุบสมาคมนะครับเหตุแอบอ้างชื่อคนอื่นไปขอจดทะเบียนอธิบดีกรมการปกครองในฐานะนายทะเบียนสมาคมกรุงเทพมหานครนะครับออกคำสั่งฉบับที่1เมื่อวันศุกร์ที่9มิถุนายนที่ผ่านมานะครับให้เพิกถอนการรับจดทะเบียนสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยของนายศรีสุวรรณจรรยาโดยระบุว่ามีการแอบอ้างชื่อคนอื่นไปขอจดทะเบียนนะฮะโดยข้อความมีอยู่ว่าบุคคลที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในบัญชีรายชื่อที่อยู่และอาชีพของผู้ที่จะสมัครเป็นสมาชิกสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยจำนวน3คนให้ถ้อยคำยืนยันสอดคล้องต้องกันว่าไม่เคยเป็นสมาชิกสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยแต่อย่างใดผู้มีรายชื่อในบัญชีจำนวน2รายให้ถ้อยคำยืนยันสอดคล้องว่าไม่เคยเข้าร่วมประชุมคณะผู้ก่อตั้งสมาคมการที่นำรายงานประชุมดังกล่าวแนบยื่นเป็นเอกสารประกอบคำขอจดทะเบียนจัดตั้งสมาคมต่อนายทะเบียนสมาคมกรุงเทพมหานครนั้นบุคคลดังกล่าวมิได้รู้เห็นด้วยแต่อย่างใดนอกจากนี้นะฮะเอกสารดังกล่าวระบุด้วยว่าการยื่นขอจดทะเบียนสมาคมนั้นไม่เป็นไปตามกฎหมายเพราะมีสมาชิกไม่ถึง10คนตามนั้นนะครับขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากสนุก .com นะฮะและขอขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ